คุณผู้ชมครับใครที่ติดตามรายการบรรจงชงข่าวเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคงจะได้ทราบที่ผมได้รายงานข่าวนะฮะเป็นเวลาต่อเนื่องกัน3-4วันละว่าปัญหาที่เกิดกับถนนเรียบทางรถไฟที่เรียกว่าถนนเส้นโลเคอลโรดนะครับที่เป็นถนนที่เชื่อม,มพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่เขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมีปัญหาที่รับการร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนเส้นดังกล่าว มานานแล้วว่ามีปัญหาเรื่องถนนมันพังเสียหายเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องของไฟทางที่มืดนะครับคือพอ่่าซ่อมไปบางส่วนเดี๋ยวผ่านไปไม่นานก็พังอีกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการซ่อมถาวรน,นะฮะทีนี้ไอ้ถนนเส้นนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นยังไงครเพราะว่าที่ผ่านมามีรถบรรทุกน้ําหนักเกินเนี่ยวิ่งใช้เส้นทางเป็นประจานะครับแล้วก็เจ้าของพื้นที่ก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทย เขาก็ไม่ได้เข้ามาจัดการเนี่ยปรับปรุงถนนอย่างถาวรน,นะฮะทีนี้ก่อนหน้านี้ที่เราให้ทีมข่าวเวิร์กพอยเนี่ยเกาะติดแล้วก็ติดตามปัญหานี้เนี่ยนะครับก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเนี่ยโดยนายกอบจบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทยุประจากรเนี่ยเคยบอกผ่านทีมข่าวเวิร์กพอยบอกว่าเนี่ยอยากให้การรถไฟเนี่ยเขาส่งมอบถนนเส้นนี้ ให้กับอบจอปทุมธานีเนี่ยดูแลนะฮะคือส่วนที่อยู่ฝั่งของปทุมธานีก็ให้ปทุมธานีดูแลส่วนที่อยู่ทางฝั่งของกรุงเทพมหานครก็ให้ทางกทมเนี่ยรับช่วงไปดูแลนะฮะนี่ล่าสุดมันก็เลยเกิดเป็นภาพนี้วันนี้เลยคุณผู้ชมฮะระหว่างผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็ได้มีการมาหาหรือมาพูดคุยกันแล้วก็ลงพื้นที่ไปดูสภาพปัญหาโดยมีทีมข่าวเวิร์กพอย์เนี่ยที่ประสาน เรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากเราก็นําเสนอข่าวในรายการบรรจงชงข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะฮะล่าสุดวันนี้ครับนายวีริศอมราปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะทํางานครับได้เดินทางไปหารือนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรื่องของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อที่จะส่งมอบถนนโลโครดช่วงคลองรังสิตประยุรศักสภาปทุมธานีรังสิตเพื่อให้กับทางองค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนะฮะเนื่องจากถ้าเกิดการรถไฟไม่ส่งมอบพื้นที่อบจปทุมธานีจะใช้งบไปทําอะไรไม่ได้ฮะเพราะมันเป็นพื้นที่ของการรถไฟและตอนนี้ถ้าเกิดการรถไฟเขายกให้อ,อบจถึงจะเอางบเนี่ยไปทําถนนใหม่ได้นะครับเนี่ยวันนี้ทางคุณวีริศผู้ว่าการรถไฟ พร้อมด้วยบิ๊กแจ๊ดนายกอบจอปทุมธานีนะครับแล้วก็ยังมีคุณอํานวยนาคบุรินนายกเทศมนตรีเทศบาลตมบางพูนะฮะพร้อมด้วยร้อยตํำรวจเอกดรตรีรุ่ทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครลังสิตก็ได้ลงพื้นที่ไปสํารวจจุดที่ถนนโลเคอลอดเนี่ยพังเสียหายเป็นหลุมบนเป็นบ่อนะฮะช่วงบริเวณใต้สะพานกับรถลังสิตเนี่ยรถ วิ่งมาเนี่ยนะก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็ตกหลุมเนี่ยยางแตกช่วงล่างพังนะครับทิศทางการหาเรือวันนี้ก็เป็นไปนในทางทิศทางที่ดีทางผู้ว่าการรถไฟบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้นะประมาณสัก1-2สัปดาห์หลังจากนี้การรถไฟก็จะมีการส่งร่างหนังสือสัญญามาให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะเซ็น MOU ร่วมกันนะครับระหว่างนี้ทางการรถไฟจะเจียด งบประมาณมาซ่อมถนนเพื่อให้ใช้งานชั่วคราวก่อนในขณะที่ถนนโลเคอล์รถในช่วงของดอนเมืองกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางประมาณ18กิโลเมตรทางกรุงเทพมหานครก็จะรับมอบเป็นบางช่วงช่วงไหนที่ทางกทมไม่รับมอบการรถไฟก็พยายามแก้ไขปัญหาตรงจุดบริเวณนั้นโดยต้องคำนึงถึงงบประมาณว่ามีเพียงพอหรือไม่อย่างไรก็ตามก็จะพยายามส่งมอบให้เร็วที่สุดนะฮะ คือทางฝั่งปทุมก็ส่งมอบให้อปจอปทุมพอเข้าสู่เขตดอนเมืองกรุงเทพก็ส่งมอบให้กับกทมอ่าเดี๋ยวลองฟังผู้ว่าการรถไฟหนะ่อยเราจะแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับเราท่านเอ่บิ๊กแจ๊เนี่ยท่านคำ,ำรณวิทย์เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะแก้อย่างยั่งยืนกทมเขาก็จะรับเป็นบางช่วงเราก็จะพยายามไล่ เคลียปัญหาที่มีความเดือดร้อนในช่วงที่เขาจะไม่รับเนี่ยเราก็จะลงรายละเอียดนะครับว่าไม่รับเพราะอะไรเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเรามีงบพอไหมอย่างนั้นนะครับแต่เราจะพยายามส่งมอบให้เร็วที่สุดเหมือนกันที่ทางขณะที่พลตารวจโทคํานณวิทย์นะฮะบิ๊กแจ๊สนายกอบจปทุมบอกว่าภายหลังจากถ้าหากทางอบจอได้รับมอบถนนแล้วนะครับก็มีความตั้งใจว่าจะรื้อถนนแล้วก็ทําใหม่ทั้งเส้นนะฮะทำเป็นถนนคอนกรีตเลย ทำให้หนานะฮะความหนาอย่างน้อยต้อง20ซนติเมตรให้ได้ตามมาตรฐานพร้อมทั้งจะมีการติดตั้งไอ้เหล็กที่กั้นความสูงเพื่อป้องกันไม่ให้รถบรรทุกน้ําหนักเกินเนี่ยวิ่งผ่านเส้นทางและจะติดตั้งไฟส่องสว่างใหม่ทั้งหมดนะครับขอความร่วมมือไปยังกรมทางหลวงให้ช่วยกดขันเรื่องรถบรรทุกน้ําหนักเกินที่ขับเข้ามาใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยนะหลังจากนี้จะเร่งเดินหน้าเรื่องสัญญา MOU ให้เร็วที่สุดนะครับ ซึ่งจากการที่หาเรือก็อยากให้หนังสือสัญญา MOU ครอบคลุมในส่วนการใช้งบประมาณด้วยตอนนี้ทางผู้ราชการปรทุมธานีก็ทราบเรื่องแล้วและก็ได้สั่งการเช่นเดียวกันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับตอนนี้ปรับปรุงพอให้ใช้ไปได้ก่อนนะฮะแต่ขณะที่ปรับปรุงพอใช้ไปได้เนี่ยพี่ก็จะเดินหน้าในการที่ว่าทํา MOU กันแต่ที่ตกลงกันเมื่อกี้นี้ทางท่านผู้ว่าก็ให้ทีมงาน ร่าง MOU ขึ้นมาแล้วให้ m อ u มเนี่ยมาครอบคลุมในการที่เราจะสามารถใช้งบส่วนไหนได้<อ>คือ,อผมกล่าวว่ารื้อหมดทั้งเส้นเลยนะครับรื้อแต่ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็เทคอนกรีตนะให้หนาอย่างน้อย20เซนนะแล้วก็ตามที่ท่านผู้ว่าว่าท่างทีมงานว่าจะมีอะไรเหล็กหัวท้ายกั้นเพื่อน้าหนักเกินไม่งั้นมันไม่ไหวแล้วพี่น้องประชาชนใช้เส้นนี้เยอะมากเดี๋ยวผมทําให้ดีเลยนะขอให,ให้ให้ท่านผูว้ว่าทีมงานท่านล่าง m อ u มาให้ชัดเจนให้ผมสามารถใช้งบของอบจอได้เท่านั้นน่ะนี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะฮะวันที่มีการเซ็นลงนามบันทึกข้อตกลงในการมอบถนนเส้นนี้ให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน,นีนะฮะทีมข่าว WorkPoint ก็จะรายงานให้ทราบเพราะว่าเราก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะให้มาเซ็น MOU บันทึกข้อตกลงกันที่ ฝ่ายข่าวเวิร์กพอยนะที่ w o r k p o พอยกันเลยนะเพื่อที่ทาง w o r k p o พอยจะได้เป็นสักขีพยานเพราะเราก็ทำหน้าที่เนี่ยสะท้อนเสียงของประชาชนเนื่องจากคุณผู้ชมฮะผมจะบอกให้ว่าปัญหาของถนนโลเคอล์รดมีมานานหลายปีปัญหามันสะสมมานานแล้วแล้วก็เนี่ยไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างถาวรสักทีหนึ่งนะครับมีอุบัติเหตุหลายต่อหลายครั้งนะฮะมันเป็นคลื่นและเป็นหลุมเป็นบ่อมาโดยตลอดนะฮะ อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าทั้งกรทมเองทั้งปทุมธานีเองทําอะไรมากไม่ได้เพราะบอกว่าเจ้าของพื้นที่คือการรถไฟแห่งประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาไม่ถนัดเรื่องของการทําถนนอะไรเนี่ยคือไม่ได้เข้ามาดูแลไม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาความเสียหายของถนนที่ผ่านมาก็เนี่ยหน่วยงานในพื้นที่ก็ทําได้ก็ไปช่วยประชาชนเนี่ยเอาหินคลุกเอายางมาตอยไปปะไปซ่อมเป็นการช่วคราวสักพักผ่านไปไม่นานถนนมันก็ชํารุดอีก รถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาตกหลุมเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งรถยนต์ตกกระแทกเสียหายไปเยอะมากมายขนาดไหนอย่างไรแล้วรายการบรรจงชงข่าวฮนะนำเสนอเรื่องนี้วันนี้เป็นตอนที่4ฮนะแล้วก็เนี่ยมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะผู้ว่าการรถไฟกับนายกอบจอปทุมมาเจอกันที่ถนนเส้นนี้แล้วก็พูดต่อหน้านักข่าวเวิร์กพอยท์ว่าจะมีการส่งมอบถนนให้อบจอปทุมดูแล และหลังจากนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งเราก็จะติดตามแล้วก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนี่นะฮะก็เป็นทิศทางที่ดี